found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งนึงแล้วนะคะในการเปิดถุงช็อปของเรานั่นเองนะคะวันนี้ถุงช็อปของเราก็จะรวมไปถึงกล่องพัสดุที่สั่งทาง Instagram แล้วก็ทางออนไลน์มาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้อะไรที่เราช็อปกันมาบ้างนะคะอย่างอื่นเลยขอบอกไปก่อนบางอันก็จะมีสิ่งที่ลองใช้แล้วแล้วก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคะเอามาพูดถึงสิ่งที่ลองใช้กันแล้วแล้วก็ได้มาเนาะเอาจริงๆบางทีเราก็อยากทดลองไปก่อนเนาะแล้วค่อยมาแบบเปิดถุงช็อปแต่มันก็กึ่งแบบมันไม่ได้เปิดเลยอะไรอย่างงี้ก็อ่ะถือว่าถั่วๆมาพูดกันแล้วกันนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้เป็นน้องๆนะคะน้องน้องเตยเนาะที่inbox มาบอกนะคะ PAP ว่ามีผลิตภัณฑ์เฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่เคยเจอเพิ่งเจอนะคะตัวนี้เป็นลิปทินนะคะแต่มาในรูปแบบท่านคัตตอนบัตนะคะเอาง่ายๆเราเคยเห็นพวกประมาณแบบอย่างนี้เดี๋ยวขออภัย AP ต้องหยิบให้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพกันนะคะตัวนี้เราเคยเห็นพวก eye remover มาในแบบคอตตอนบัดแบบนี้คือแบบหักแล้วก็ตัวเนื้อน้ำจะไปอยู่อีกฝั่งนึงเพื่อไว้ใช้ได้เลยนะคะแต่ครั้งนี้เขาไม่ใช่เป็น eye remover หรือเป็น remover อะไรทั้งนั้นนะคะเขาคือลิปทินที่มาในรูปแบบคอตตอนบัดนั่นเองเอพีได้มา2สีนะคะตัวนี้เป็นชื่อเต็มๆเขาเขียนว่าคอตตอนสวอฟนะคะลิปทินสีที่พี่ได้มาคือนี่สีพิงค์นะคะแล้วก็เรสเดี๋ยวมาดูสีเรสกันก่อนนะคะก็คือสีแดงเนี่ยแหละเนาะหน้าตาด้านในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าเราแกะใช้แล้ว 2-3 แท่งมาในรูปแบบแท่งแบบนี้นะคะนี่ให้ดูกันชัดเจนเวลาจะใช้ก็จะต้องหมุนย้อนนะคะแล้วก็ดึงออกเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูเพราะว่าใช้ไปแล้วหมุนแบบนี้ปุ๊บแล้วมันดึงออกน้ำผลิตภัณฑ์ก็จะไหลลงมาอยู่ในด้ามอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ AP ใช้แล้วแล้วก็ที่ทาหน้าตอนนี้นะคะคือสีพิงค์ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบประมาณแบบติ้นอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกไงอยากจะได้อะไรที่มันลูกเล่นใหม่แบบใหม่หรือแบบพกพาง่ายๆเนาะเอาจริงๆแบบแท่งที่มันมีมันก็ง่ายอยู่แล้วนะแต่อย่างนี้ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ละกันสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูนะคะก็ใช้เหมือนกันนี่เขามีวิธีใช้บอกนะคะอันนี้ AP ได้มาจากร้านที่ทาง Instagram นะคะเอาไว้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ถ้าใครสนใจเนาะสอบถามอินบ็อกซ์มาได้นะคะต่อไปเป็นสิ่งที่ลองใช้เหมือนกันอันนี้ชื่อแบรนด์อ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องขออภัยนะคะเห็นเขียนว่า Invisis Bubble แบรนด์เดียวนะคะตัวนี้เป็นบับเบิ้ลมัดผมแบบนี้ไอพีมัดอยู่ไม่รู้เห็นไหมอ่ะอันนี้นะคะสีเขียวมิ้นท์ไอพีเลือกสีมิ้นท์มาไซส์ที่ AP ได้ตัวนี้เป็นไซส์ออริจินอลนะคะ1กล่องจะมีด้วยกัน3ชิ้นเขาจะเป็นอย่าง ยืดแบบนี้ซึ่งขยายเท่าไหร่เวลาคุณจะให้มันกลับสู่สภาพเดิมเหมือนเขาให้เอาจุ่มในน้ำอุ่นหรือยังไงเนี่ยมันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมเขามีด้วยกัน3ไซส์นะคะไซส์ออริจินอลแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วก็ไซส์จิ๋วเลยที่ AP ได้มานะคะเป็นไซส์นาโนจิ๋วมากเดี๋ยวแกะเทียบให้ดูอันนี้ลองไงไม่รู้มันจิ๋วแค่ไหนลองสั่งดูอาจจะไว้มัดจุกมัดแกะเล็กๆนะคะหรือสำหรับน้องๆหนูๆที่แบบเด็กๆมีผมน้อยๆเนาะนี่มัดนะคะหรือมัดแค่รอบเดียวสำหรับใครที่ไม่ชอบวนหลายรอบก็แบบนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีคือมันไม่กินผมนะคะแล้วก็มันรีโนเวทเอากลับมาใช้ได้ใหม่นะคะเวลาใช้แล้วมันยืดก็เพียงแค่จุ่มในน้ำอุ่นๆคุณก็จะได้เหมือนแบบใหม่มาใช้นะคะอันนี้หาซื้อได้ทาง Instagram รู้สึกจะเป็นแบรนด์เดียวที่เขาขายหวี
แอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่ลงข้อมูลไว้ให้นะคะเพลินว่าเคยได้หวีมาแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าหวีพวกนี้มันมีเยอะสุดท้ายเราก็ไม่ถนัดใช้อยู่ดีนะคะมาดูของเอาแต่ตรงนี้กันดีกว่าสองสิ่งนี้นะคะเป็น Rose Body Care Lotion นะคะที่ได้มาจากงาน 80% ของเซนทันที่เขาลดหมดไปวันที่24ที่ผ่านมาขวดเนี้ยราคาติดนะคะอยู่ที่ 1,600 บาทเขาขาย1ขวด550บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดค่ะตกขวดละ500บาทค่ะก็คือคู่ละ 1,000 นะคะอันนี้เป็นแบรนด์เจอริกเนาะอย่างที่ทราบกันนะคะเจอริกเป็นแบรนด์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นซื้อมาก็ควรที่จะรีบใช้นะคะเพราะว่าเขาหมดอายุเร็วเนาะจริงๆเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเปิดแล้วใช้ได้กี่เดือนพวกนี้อายุไม่นานเท่าไหร่นะคะควรที่จะใช้ให้หมดภายในประมาณ6เดือนอะไรประมาณนี้หรือ3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปนะคะกลิ่นที่ได้มาก็คือกลิ่นโรสนั่นเองนะคะแต่อันนี้ต้องขออภัยงานน่าจะหมดแล้วตั้งแต่วิดีโอที่ผ่านไปแต่ก็แน่ๆสาวๆก็ข่าวเร็วอยู่แล้วนะคะน่าจะได้มากันพอสมควรใครได้อะไรมาบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคจะไปเป็นสิ่งเปิดกล่องกันบ้างดีกว่าอันนี้นะคะเป็นจริงๆจะบอกว่าสั่งลองโทนเนอร์ใครที่ดู AP ลองเช็ดไม่ใช่โทนเนอร์สิเป็นออยล์ครีนซิ่งนะคะของSK2 AP อยากลองนะคะก็เลยกลัวที่จะแพ้เนาะก็เลยตามหาไซส์จิ๋วเทสเตอร์มาลองเพอเอิญแม่ค้าส่งแบรนด์มาให้ผิดนะคะเป็น RMK ซะงั้นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนก่อนนะคะเลยอดลองไปเลยนะคะอ่ะทีนี้เหมือนอดใจไว้ไม่ไหวหรือยังไงไม่มีเวลาไปพารากอนสักทีนะคะที่เขามีโปรโมชั่นซื้อครบ 3,500 แล้วจะได้น้ำหอมเซตจิ๋วเนาะของจิลสจวตนะคะแบรนด์ที่เพิ่งเปิดเคาน์เตอร์ไปเมื่อวันที่17นี่เองที่พารากอนนะคะก็เลยเห็นมีแม่ค้าคนนึงขายมาอยู่แค่250มั้งหรือ290จำไม่ได้จิลสจวตนะคะเป็นกลิ่นเดียวกับที่เราซื้อลูกกลิ้งแขนมาแต่เป็นในขวดแบบมินิแบบนี้คือแบบน่ารักที่ทราบกันนะคะว่า AP เก็บสะสมขวดอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยน้ำหอมน่ารักดมพิสูจน์เพื่อความชัวร์ว่ากลิ่นเดียวกันไหมเป็นแบบแต้มนะคะอ๋อกลิ่นเดียวกันเลิฟมากกลิ่นนี้นะคะขวดแบบนี้ของจิลสจวตได้มาสะสมอีก1ขวดแล้วค่ะแฮปปี้ด้วยแฮปปี้กับเราด้วยดีใจกับเราด้วยนะประมาณนี้อ่ะสิ่งต่อไปเป็นถ้าแดนเอาเมคอัพบิวตี้ให้หมดก่อนเนาะอย่างแรกร้านนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนอันนี้คือของใหม่คือยังไม่ได้ลองใช้เลยเพราะฉะนั้นเผลอไปแล้วเดี๋ยวจะต้องมีวีดีโอที่มาพูดคุยกันว่ามันจะดีไม่ดีนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นมั้งแต่มาในโอ้ยเดี๋ยวนะแกะนิดนึงแกะยากมาค่ะตัวนี้นะคะนี่ให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าช่วยดูแลผิวพรรณของสาวญี่ปุ่นที่เป็นมากกว่าครีมเขาจัดมาให้ช็อปแล้วนะเอ๊ะอันนี้อ่านทำไมอ่านจากทางร้าน Instagram ที่ AP ซื้อนะคะเขาบอกว่าเป็น Water and Body Lotion นะคะจากชิเซโดมีขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เราสั่งร้านใน Instagram ตรงนี้มันไม่ได้สั่งหรอกคือเขามีขายเลยนะคะเพลินไปช้อปปิ้งมาเนาะนวัตกรรมโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรน้ำแร่จากภูเขาฟูจินะคะสำหรับสาวๆที่มีผิวแห้งใช้ทาผิวใช้ทาทั้งใบหน้าลำคอและลำตัวหลังอาบน้ำนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเหมือนได้กินน้ำสะอาดบริสุทธิ์ให้ผิวนะคะเขาบอกว่าขาวนะใช้แล้วขาวกระจ่างใสเรียบเนียนเสมือนเติมน้ำให้ผิวชุ่มชื่นนุ่มเนียนนะคะสำหรับตัวนี้เขาก็มีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะก็คือสูตรสีชมพูเนี่ยที่ AP ได้มาสำหรับผิวแห้งนะคะแล้วก็แพ้ง่ายนะคะส่วนอีกสูตรหนึ่งเป็นสีฟ้าอันนั้นจะเป็นสำหรับคนที่มีสภาพผิวมันนะคะอันนี้ลองเลยอยากรู้ว่า
มีกลิ่นไหมนี่ดมแบบนี้ไม่มีลองหยอดอุ้ยมันไหลออกมาเป็นน้ำแบบนี้เลยเอาหยดเขาบอกเป็นโลชั่นผิวเอพีเห็นแค่ตรงนี้ก็คืออยากเอามาใช้ทาผิวนะคะเห็นมันเป็นน้ำแล้วมันจะซึมง่ายดีก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันน่าลองเนาะพออ่านรายละเอียดเพิ่มเข้าไปเขาบอกว่าสำหรับทาหน้าลำคอได้ทั่วทั้งตัวนะคะหลังอาบน้ำก็เลยก็ดีนะสำหรับใครที่แบบอยากได้อะไรที่มันครอบคลุมไปเลยนะคะแต่สำหรับ AP เดี๋ยวเอามาลองทาเป็นบอดี้โลชั่นแทนก่อนนะคะแต่มันเป็นวอเตอร์บอดี้นะคะของชิเซโดนะคะใครที่อยากลองก็ไปลองหาดูได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ดูหรือใครอยากรู้อินบ็อกซ์มาถามนะคะหรือคอมเมนต์มาถามได้นะคะต่อไปจากร้านเดียวกันเช่นเดียวกันนะรายละเอียดนะคะสงสัยทางร้านเขาลบรูปออกไปแล้วเพราะว่าไม่มีรูปแล้วนะคะก็เลยไม่มีรายละเอียดของตัวสินค้าตัวนี้แต่ก็เอาง่ายๆคือเขาคือมาสก์ที่ช่วยแบบผ่อนคลายปิดตาไว้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วเขาก็จะมีแบบความร้อนออกมานะคะประมาณนี้ข้างในมีบรรจุอยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นย่อยนะคะก็ราคาไม่แพงอยู่ที่เท่าไหร่เอง300กว่าบาทนะคะหรือถ้าใครเขาไปแบบนะญี่ปุ่นไปเดินหิ้วเองก็อาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะมาค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ได้จากร้านพรีออเดอร์นะคะแต่แม่ค้าท่านนี้คือเขาบินญี่ปุ่นบ่อยมากนะคะแล้วก็เวลาที่เรารอพรีออเดอร์อะเต็มที่ไม่นานเกิน5วันนะคะมาเร็วมากนะคะอันนี้ที่ AP ได้ก็คือเป็นความอยากลองบ้างแหละแล้วก็หนึ่งคืออยากได้แบบไว้พกพานะคะประจวบเหมาะแบบว่ามีเขาโพสต์รูปนี้ขึ้นมาก็เลยCF ด้วยละกันอยากได้ด้วยนะคะเป็นแปลงนะคะจากฮากุโฮโดะนะคะแบรนด์นี้ทุกคนได้ยินกันมาอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือแปลงไซส์แบบนี้เขาก็จะมาห่อสวยงานญี่ปุ่นไม่ต้องคุยมากนะคะนางทำดีอยู่แล้วมาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ในรูปที่เราเห็นคือแบบนี้เลยแล้วเราก็เลยถามว่าถ้าเขาสามารถพับเก็บได้ฉันโอเค CF ด้วย1คนสรุปมีคนมาตอบว่ามันสามารถถอดปลอกแล้วมาครอบปิดได้ค่ะก็เลย CF ไปนะคะอันนี้ราคาเดี๋ยวนะ AP ไม่แน่ใจว่าได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวขอเปิดแพร็บหนึ่งเพราะว่าแม่ค้าท่านนี้น่ารักมากคือสั่งปุ๊บ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 ได้เลยราคา 1,150 บาทบวกส่ง EMS นะคะรวมแล้ว 1,210 บาทได้มาแปลงอันนี้ถือว่าถูกนะคะเปิดเลยพูดมากคีโวนะคะเอาง่ายๆแค่เนี้ยคือเอาจริงๆ AP เปิดออกมาลองเทสดูแล้วนะคะจริงๆคือปัดแค่แบบลองอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่ามันต่างจากอีแปรงที่ทุกคนบอกว่าชิวชวดมันนุ่มนิ่มนั่นคือมากเลยนะคะคนละเรื่องกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาปิดเก็บคุณก็ครอบมานี่คุณจะใช้คุณก็ดึงฝาออกดึงมันจะเข้าล็อกพอดีตรงมั้ยเห็นด้ามนี้แล้วมันก็จะดันออกมาฟึบนี่แปลงมีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็หมดแล้วกับเปิดถุงช็อปเปิดกล่องช็อปเบาๆนะคะวันนี้อาจจะมีก่อนสิ้นเดือนน่าจะมีอีกสักรอบนึงเนาะกับการเปิดช็อปนะคะวันนี้ไปแล้วแหละหวังว่าทุกคนจะถูกอกถูกใจนะคะวิดีโออาจจะแบบนะเฮ้ยมาเปิดอะไรกันเยอะแยะก็ทนดูหน่อยนะคะก็บางทีก็จะมีของแบบใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง Channel AP Apro นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook AP Makeup นะคะอย่าลืม1ช่องทางที่เราสามารถติดตามกันได้นะคะทาง Instagram AP Apro นะคะวันนี้ไปแล้วแหละบ๊ายบายรอบหน้าจะเปิดถุงช็อปอะไรนั้นรอลุ้นกันเลยนะคะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ